โน้ตวิเศษเล่าโมเมนต์ขอแพทริเซียแต่งงานลั่นยังไงก็คนนี้เลิกแต่งปลายปีโน้ตวิเศษเล่าโมเมนต์ขอแพทริเซียแต่งงานพยายาม2ครั้งถึงสำเร็จลั่นยังไงก็ต้องเป็นคนนี้เผยเลิกแต่งปลายปีนี้วันที่6ตุลาคมที่เดอะคิวบิกฟิตเนสอาคารเพรสิเดนต์ทาวเวอร์นักธุรกิจหนุ่มไฮโซชื่อดังโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์จัดงานบีเดอะเน็กเลเวลเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปินโอเอลเอสยูพีอาร์เอฟโอโอดีเอสธุรกิจใหม่ของตนเองพร้อมอัปเดตเลิกวิวาห์กับนางเอกสาวแพทริเซียกูดหลังคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดแพทริเซียบอกว่ากำลังจะไปลองชุดอันนี้หมายถึงชุดแต่งงานหรือเปล่าใช่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรแต่น่าจะเป็นหนึ่งในงานแต่งขอไปแล้วเลยพูดได้ครับหัวเราะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าและเตรียมตัวอยู่มีเรื่องเรียบร้อยแล้วครับภายในปีนี้ซึ่งก็จะเรียนเชิญทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบด้วยครับหรืออีกไม่กี่เดือนเองจริงๆเลิกเนี่ยเราได้ปีนี้เลยหรือว่าจะเป็นปี2024เลยคิดว่าเอาปีนี้ดีกว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมส่วนเรื่องวันและสถานที่จะขอแจ้งอีกทีทีมงานวางไว้ยังไงเรามีแพลนเนอร์แต่ว่ามีอะไรปุ๊บก็อยากให้น้องเคาะเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาเคาะได้ผมก็โอเคคิดว่าให้น้องเขาตัดสินใจดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเถียงกันหัวเราะแต่ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าส่วนใหญ่ความคิดมันค่อนข้างตรงกันย้อนกลับไปโมเมนต์วันที่ขอแต่งงานคือเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็ด้วยการที่ผมเรียนรู้ว่าน้องเขาเป็นคนยังไงเลยคิดว่าอยากจะทำให้มันธรรมชาติที่สุดฉะนั้นก็ต้องหาโมเมนต์ที่มันเซอร์ไพรส์เขาจริงๆอยากจะเล่าว่ามันเป็นความพยายามครั้งที่สองไม่ใช่ว่าขอครั้งที่สองนะครับคือเกือบจะขอเขาโมเมนต์หนึ่งเดี๋ยววันไหนจะแชร์ภาพให้ดูมันไม่ได้เกิดการเฟลแต่ว่าพอผมจะขอแล้วมันเกิดการตื่นเต้นเลยคิดว่าไม่ใช่ครั้งนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในทริปเดียวกันเลยครับครั้งแรกคือจังหวะมันไม่ดีเลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็มีโมเมนต์อีกรอบครั้งที่สองคือต้องรวบรวมสติมากขึ้นใช่ไหมพอครั้งแรกผ่านไปก็รู้แล้วว่าเราต้องรวบรวมสติขนาดไหนเลยพอทำใจก่อนได้แพทริเซียบอกว่าทริปนั้นอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะเป็นช่วงมีรอบเดือนด้วยใช่ครับผมก็ดูจังหวะตื่นมาแดดออกน้องอารมณ์ดีดูทิศทางนิดนึงการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เราวางแผนคนเดียวแต่ก็มีแจ้งขอกับที่บ้านเอาไว้ตอนที่คุกเข่าลงไปขอเขาพูดกับน้องว่าอะไรจริงๆพูดไม่ออกแล้วเราก็พูดออกมาว่าโอเคแต่งงานกันไหมถามว่าทำไมต้องเป็นทริปนั้นผมรู้สึกว่าเราก็คบกับน้องมา3ปีแล้วถ้าไม่ใช่เวลานี้อีก 1-2 ปียังไงก็เป็นคนนี้อยู่ดีเลยคิดว่าก็เป็นจังหวะนี้เลยดีกว่าแต่ว่าตอนแรกคิดว่าเลิกแต่งน่าจะเป็นต้นปีหน้ามีเวลาให้เตรียมตัวหน่อยแต่พอไปดูวันปุ๊บก็ได้ประมาณเดือนธันวานี้เลยจุดไหนที่ทำให้รู้สึกมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นภรรยาของเราด้วยเวลาแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักจริงๆ จิตใจก็น่ารักมากดูแล้วไม่มีอะไรที่ผมจะติเขาได้เลยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคู่ของเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้อีก 2-3 ปีอยู่ด้วยกันผมก็ยังขอเขาอยู่ดีเลยคิดว่าน่าจะได้แล้วก็ลองดูจริงๆก็เคยได้บอกเหตุผลนี้กับเขาเหมือนกันเพราะเขาเองก็เคยถามว่าทำไมเป็นเขาพอรู้แล้วน้องก็เขินแพ้ทางผู้หญิงคนนี้เลยไหมแพ้ทางผมไม่ค่อยแน่ใจในความหมายแต่ผมรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีแบบธรรมชาติมากๆผมว่าตรงนี้มันสำคัญแล้วอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจเห็นว่าตอนแรกแหวนที่ให้น้องขนาดไม่พอดี
ช่ครับขนาดแหวนใหญ่ก็ต้องปรับตอนแรกก็จะวัดนิ้วนั่นแหละแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเราให้ก่อนแล้วค่อยเอากลับมาปรับเอาครับแหวนวงนี้เป็นของคุณแม่งานแต่งของเราจะเป็นงานช้างเลยไหมน้องก็เคยคุยว่าอยากจะได้งานที่เป็นงานกันเองแต่พอเราเริ่มชวนคนมาจากเล็กๆมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นกลางๆดีกว่าเพราะเราก็จะชวนแต่เพื่อนที่รู้จักมาครับส่วนสถานที่ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดที่ภูเก็ตด้วยไหมแต่อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะมีมากกว่าหนึ่งงานมองอนาคตครอบครัวของเราจะใหญ่แค่ไหนอยากปล่อยเป็นธรรมชาติก่อนแต่ตัวผมก็อยากจะมีน้องสัก 2-3 คนอย่างน้อยก็อยากมีให้เท่าพี่ชายเพราะหลานๆที่บ้านตอนนี้ก็10คนแล้วถามว่าคุยกับน้องแล้วหรือยังอย่างที่บอกว่าเรามีความคิดที่ค่อนข้างตรงกันพอบอก 2-3 คนเขาก็โอเคอยากได้8ด้วยไหมปล่อยตามธรรมชาติเลยครับถ้าได้8ก็น่ารักดีครับถามถึงธุรกิจใหม่ NOLASUPERFOODSดีใจมากเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตั้งใจนำเสนอเรื่องของสุขภาพอยากให้ทุกคนรู้จักว่า SUPERFOODS คืออะไรช่วยในเรื่องของสุขภาพยังไงโดยภายใต้คอนเซ็ปต์ว่าอยากให้ทุกคนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แทนยาดีกว่าที่เราต้องมาทานยาเป็นอาหารตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ประมาณกว่า10 SKU แล้วก็วางจัดจำหน่ายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปพันกว่าสาขาแล้วรวมถึงหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ NOLASUPERFOODS คือเราเน้นความเป็นออร์แกนิกและธรรมชาติ 100% ข้อแตกต่างคือของเราพร้อมดื่มเลยง่ายสำหรับคอจอที่ต้องการความรวดเร็วจริงๆคาดหวังว่าเราอยากจะตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพอย่างตอนนี้เราเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมาทำให้คนยิ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพและหันมาหาอะไรที่มันช่วยเรื่องสุขภาพดีทานด้วยแพทริเซียแฟนสาวมีส่วนช่วยยังไงบ้างผมก็พยายามชวนน้องออกกำลังกายและดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารส่วนผลิตภัณฑ์น้องมีโอกาสได้ชิมตลอดถามว่าจะจีบมาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมขึ้นอยู่กับน้องแล้วกันสู้ค่าตัวหรือเปล่าใช่ครับกังวลเรื่องค่าตัวน้องหัวเราะวันนี้แพทริเซียมาให้กำลังใจด้วยขอบคุณน้องมากเลยที่ยังอุตส่าห์แวะมาแล้วก็ให้กำลังใจเขามีแจ้งมานิดนึงไม่งั้นผมจะเซอร์ไพรส์ยังตื่นเต้นอยู่ปกติไม่ค่อยมายืนสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นจริงๆอย่างที่บอกว่าถึงจะเห็นผมอยู่ในสื่อบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำงานตรงนี้แล้วก็คงไม่ถนัดที่จะออกมาพูดกับทุกๆคนวันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวแต่เรื่องของคำถามไม่ได้ต้องกังวลอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ต้องยืนต่อหน้าทุกคนมากกว่าThank you.